ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยกรมวิชาการเกษตรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมอเตอร์ไนท์ทีวีครับสำหรับวันนี้ครับน้องๆที่น่ารักของผมครับเขามีปัญหากันอีกแล้วนะครับส่วนจะมีปัญหาอะไรไปติดตามกันเลยครับในช่วงขาใจครับสวัสดีครับพี่ยูกิกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังปลูกกุหลาบอยู่พี่ว่าจะปลูกสัก 4-5 ต้นเห็นเขาว่าปลูกขึ้นง่ายจะเอาไปแจกหนุ่มๆที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยแถวนี้หรือเปล่า ว่าแต่รู้วิธีการปลูกหรือเปล่าครับก็ลุงคนขายเขาบอกว่ารดน้ำเช้าเย็นนะมันก็จะออกดอกมาให้เราตัดแล้วดีไม่ดีนะปลูกง่ายขนาดนี้นะพี่ว่าจะปลูกขายเลยด้วยซ้ำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แต่ผมเคยได้ยินมานะครับว่ากุหลาบเนี่ยมีทั้งโรคมีทั้งแมลงศัตรูพืชมากมายหลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะไรกุหลาบนะพี่บางชนิดนะทำให้ต้นไม่เจริญเติบโตเลยนะแถมถ้าฉีดยานะอาจจะทำให้สารเคมีตกค้างได้ด้วยว้าถ้าอย่างนั้นฝันที่พี่จะปลูกกุหลาบก็สลายไปแล้วล่ะสิเนี่ยไม่หรอกครับพี่เรามีทางแก้เราให้พี่กบไปช่วยหาคำตอบที่ถูกต้องให้กับเราดีกว่าว้าจริงด้วยพี่กบถ้าอย่างนี้ฝันนี้ก็สลายใช่ไหมคะแม่คุณผู้ชมครับน้องๆที่น่ารักของผมเขาขยันกันจังเลยนะฮะมาสัปดาห์นี้ครับเขาจะปลูกกุหลาบกันอีกแล้วแต่รู้หรือไม่นะครับวิธีการปลูกกุหลาบนั้นเขามีวิธีการทำกันอย่างไรถามว่าง่ายเหรอมันก็ไม่ง่ายนะครับยากเหรอมันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องมีเทคนิคในการปลูกกันแล้วกันวันนี้ครับพี่กบจะส่งพี่อาร์นะครับลงไปไขปัญหาครับคุณผู้ชมครับกุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งเป็นตลาดประมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตกุหลาบคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องแต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำหน่ายภายในประเทศนะครับทำให้ต้องนำเข้ากุหลาบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาชมดอกกุหลาบกันถึงแปลงของดอกกุหลาบเลยทีเดียวครับแล้วก็ดอกกุหลาบนะครับก็เรียกได้ว่ากว่าจะปลูกมาได้สวยงามได้ขนาดนี้นะครับจะต้องมีกรรมวิธีในการดูแลอย่างมากเลยทีเดียวครับและช่วงนี้เองครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนั้นมาพบกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลดอกกุหลาบกันครับคุณน้องครับตามผมเลยครับสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับผมคุณน้องครับพูดถึงเรื่องของการปลูกดอกกุหลาบนะครับดูแลยากไหมครับยากโดยเฉพาะถ้าเกิดเราปลูกในที่ที่อากาศร้อนหน่อยนะคะอย่างเช่นไร่นี้อยู่ที่ระดับน้ำทะเล400เมตรซึ่งจริงๆแล้วกุหลาบเนี่ยเขาต้องการ700เมตรขึ้นไปครับค่ะก็ดังนั้นเราก็จะเจอพวกโรคกับศัตรูพืชเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าข้อดีคือเราอยู่ใกล้ตลาดเรามาทำไร่ที่นี่เพราะมันใกล้ตลาดเพราะเราส่งกรุงเทพค่ะตรงนี้ห่างจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงพูดถึงกุหลาบที่เราปลูกอยู่นี่นะครับเป็นกุหลาบพันธุ์อะไรครับอันนี้เอาสายพันธุ์มาจากฮอลแลนด์ค่ะแล้วก็มีซื้อลิขสิทธิ์มามีทั้งหมดเกือบ30สายพันธุ์เพราะว่าในความที่เราดอกเล็กกว่าเขาเนี่ยเราก็เลยต้องมีว่าเราจะแข่งกับทางเชียงใหม่ทางเมืองหนาวยังไงก็เลยพยายามที่จะมีถึงแม้จะดอกเล็กหน่อยก็จะมีหลายสายพันธุ์พูดถึงเรื่องของพื้นที่ที่เราปลูกอยู่นี่นะครับอย่างที่คุณน้องบอกไว้ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคแมลงเองนะครับหรือว่าเรื่องของภาวะการต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างครับ
คนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยจะเจอว่าในทุกปีที่เรายังจะต้องฉีดโดยเฉพาะที่เนี้ยที่บอกว่าโรคเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคลาหรือเพลี้ยไฟไรแดงเราเจอครบหมดโรคทุกอย่างที่กุหลาบจะมีแล้วเราเจอที่นี่ครบหมดก่อนหน้านี้คือเราใช้ยาสารเคมีแล้วเราเจอว่าสารเคมีเนี่ยที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเนี่ยแมลงหรือโรคเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสร้างภูมิต้านทานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นบริษัทที่ผลิตยาเมื่อเขาได้ออกยาตัวใหม่ที่แรงขึ้นทุกครั้งเขาก็จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าชาวไร่เลือกไม่ได้ก็คือยังไงก็ต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่าอันเก่ามันได้ดื้อไปแล้วที่ต้นทุนนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาขายเท่าเดิมราคาขายเท่าเดิมศัตรูของกุหลาบที่สำคัญเนี่ยมันเป็นตัวอะไรบ้างครับก็จะมีเพลี้ยไฟไรแดงที่นี่ก็เจอทั้งเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยแต่ตัวที่จะทำให้ดอกเสียทันทีนี่คือเพลี้ยไฟแล้วก็ใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยก็จะเป็นไรแดงครับคราวนี้ในวันที่คิดว่าจำเป็นจะต้องเอาชีวภาพเข้ามาควบคุมบังเอิญเจอเพื่อนแนะนำอาจารย์มานิตาของกรมวิชาการเกษตรอาจารย์ก็กำลังทำตัวห้ามนั่นก็คือตัวที่เป็นแมลงที่จะมากินไรแดงโดยที่มันไม่ได้ทำลายต้นไม้การทดสอบที่มาทำวิจัยนี่ก็คือ1สายพันธุ์ใดที่จะอยู่ได้อันที่2เราจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเพาะขึ้นมาเองได้ด้วยไม่ต้องไม่ใช่ว่าเพาะในห้องแลบอย่างเดียวอันที่3จะต้องปล่อยในอัตราเท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นการปล่อยป้องกันหรือเมื่อมันระบาดแล้วต้องปล่อยอีกเท่าไหร่ถึงจะสามารถเอาอยู่และในการปล่อยไปแล้วใช้เวลาอีกนานแค่ไหนชาวไร่พอรอได้ไหมมีข้อมูลหลายอันที่กว่าจะสรุปกันขึ้นมาได้แต่ว่าณตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ายกปัญหาไรแดงออกจากไร่นี้ไปเลย คือก่อนหน้านี้จะต้องมีการ เด็กจะต้องเดินแล้วก็มีถังแบกเพื่อที่ว่าจะสปอตเขาเรียกว่าสปอตคือถ้าเจอตรงระบาดตรงนี้เราจะต้องจุกไว้ก่อนฉีดชิดไว้ไม่ให้มันแพร่ถ้าทำไม่ทันมันจะแพร่ไปปุ๊บแล้วคราวนี้ต้องเอาเครื่องใหญ่ฉีดกันทั้งไร่ปรากฏว่าก่อนที่จะเจออาจารย์เนี่ยเด็กจะต้องแบกถังเนี่ยเกือบวันเว้นวันทำให้แรงงานที่จะต้องไปทำอะไรอื่นๆนี่ก็มีเปลืองทั้งแรงงานทั้งค่ายาเปลืองทั้งสุขภาพมีค่าใช้จ่ายอีกอันนึงคือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เราจะต้องเจอยาทุกวันน่ะจำได้ว่าลูกน้องไปอนามัยเพื่อฉีดยาปวดแขนปวดขาอะไรกันบ่อยแต่ตอนนี้แล้วความดีอีกอย่างคือเมื่อเราใช้ห้ำเนี่ยนะคะปรากฏว่ายาอื่นๆสำหรับโรคอื่นเช่นยาเชื้อราหรือยาที่จะฉีดตัวอื่นเนี่ยจะต้องเลือกเฟ้นให้เป็นชีวภาพเช่นกันมิฉะนั้นแล้วห้ามที่เราปล่อยสำหรับไรแดงจะอยู่ไม่ได้นั่นก็คือเราก็เลยปรับเปลี่ยนยาอื่นๆเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยเพราะว่าใช้ห้ามแค่ตัวเดียวเนี่ยนะคะวันนี้เองครับความพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับที่เรานำระบบของชีวภาพเนี่ยเข้ามากำจัดศัตรูพืชต่างๆที่เกิดขึ้นในสวนกุหลาบของเราเนี่ยครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับไรแดงคือ 100%หนอนอีกอย่างเจอว่าที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยใช้เชื้อ NPV ซึ่งเป็นไวรัสโดยเฉพาะของที่นี่เป็นหนอนกระทู้ผักเขาเพาะให้เป็นเหมือนโรคหวัดของหนอนกระทู้ผักโดยเฉพาะนั่นก็คือพอฉีดไปปุ๊บหนอนกระทู้ผักเท่านั้นที่เป็นหวัดตายแต่ตัวอื่นไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ฉีดลงทุนครั้งแรกเนี่ย3เดือนแรกค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าปีนั้นทั้งปีเรื่องหนอนยกออกไปเลยไม่มีไม่เจออีกเพราะว่าเหมือนเราเพาะเชื้อไวรัสอยู่ในนี้และเป็นไวรัสเฉพาะหนอนปีที่2ฉีดกระตุ้นครั้งเดียวจบคือตอนนี้ที่ยกออกไปจากอกนี้คือเรื่องไรแดงกับเรื่องหนอนเพราะเจอชีวภาพค่ะครับพี่น้องครับพูดถึงเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่เราใช้ตัวห้ามเนี่ยมากำจัดศัตรูพืชที่เกิดขึ้นกับดอกกุหลาบเราเนี่ยครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ได้กลับมาอีกทีนึงถือว่าเป็นผลพลอยได้มีอะไรบ้างครับ1ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นครับ2ค่าแรงที่ลดลงหรือว่าแรงงานแทนที่จะต้องมายืนฉีดยาเนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นได้สุขภาพของคนงานครับเพราะว่าลูกน้องทุกคนนี่พี่ก็ต้องดูแลเขาถ้าเขาไปโรงพยาบาลพี่ก็ต้องจ่ายดังนั้นก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพคนงานอีกครับแล้วก็สุขภาพของตัวเราเองผู้บริโภคเมื่ออยากจะดมดอกไม้ก็ดมได้สนิทใจไม่มีปัญหาอะไรคือมันมีผลสืบเนื่องกันไปหลายอย่างแล้วก็ผลกำไรที่ว่าไม่ได้ต้องค่อยถดถอยไปทุกปีค่ะ
ขึ้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากเลยนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆครับในการที่นำระบบของชีวภาพเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของแมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในสวนกุหลาบนะครับขอบคุณมากครับเลยเห็นบอกว่าวันนี้เองครับอาจารย์มาด้วยอาจารย์มาให้พาไปหาได้ครับประโยชน์ของตัวห้ามพอเราใช้ตัวห้ามปุ๊บคนงานของเราเนี่ยจะใช้สารพิษน้อยลงแล้วผลผลิตออกไปเนี่ยจะไม่มีสารพิษจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยครับคุณผู้ชมครับกุหลาบเป็นพืชที่มีโรคแมลงและไรศัตรูเข้ามาทำลายมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลิตกุหลาบตัดดอกไรศัตรูกุหลาบทำลายกุหลาบโดยดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบทำให้ใบมีอาการขาวซีดสร้างเส้นใยขึ้นปกคลุมใบจะแห้งและหลุดร่วงนั่นเองครับมีผลทำให้ต้นกุหลาบชะงักการเจริญเติบโตดังนั้นสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรจึงได้ศึกษาวิจัยค้นคว้าทำการทดสอบโดยวิธีการปล่อยไรตัวห้ำเปรียบเทียบกับวิธีควบคุมไรโดยการพ่นสารฆ่าไรโดยดำเนินการทดลองที่ไร่กุหลาบของเกษตรกรอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับอาจารย์มานิตาครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างที่คุณน้องได้บอกไว้นะครับว่าศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในดอกกุหลาบเนี่ยมีอยู่มากมายเลยทีเดียวครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับค่ะที่สำคัญในกุหลาบแล้วก็คือจะมีเพลี้ยไฟกับไฟแดงนะฮะที่เป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดที่เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องลงทุนในการป้องกันจัดมากนะฮะเราวิธีการดั้งเดิมที่เกษตรกรใช้กันอยู่ที่เป็นทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้สารเคมีจะเป็นสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆแล้วก็สารฆ่าไรแรกเนี่ยก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ว่าเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดการต้านทานทำให้สารเคมีที่เคยใช้ได้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องพ่นถี่ครั้งจำนวนครั้งในการพ่นเนี่ยถี่ขึ้นอันตรายก็เกิดจากตัวเกษตรกรเองผู้พ่นรวมทั้งตกค้างในดอกกุหลาบซึ่งมีผลกับผู้ที่นำไปใช้ครับผมแสดงว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยที่สูงขึ้นด้วยนะครับคราวนี้แนวคิดครับในการนำตัวไรห้ำเนี่ยครับเข้ามากำจัดศัตรูพืชที่เกิดขึ้นกับดอกกุหลาบเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับค่ะก็จากแนวคิดก็คือที่คุณน้องเล่าให้ฟังว่าเกิดปัญหาว่าอาจจะต้องล้มเลิกกิจการการปลูกกุหลาบไปแล้วนะฮะเพราะว่าจัดการไม่ได้กับเรื่องของการระบาดของไรครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราควรจะใช้วิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีประกอบกับตัวของอาจารย์เองเนี่ยก็มีความรู้ทางด้านการป้องกันจัดโดยชีววิธีคือการไม่ใช้สารเคมีแต่นำเอาตัวห้ำที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเข้ามาใช้ในการควบคุมไรแดงครับก็เป็นการนำระบบทางชีวภาพก็มาบริหารจัดการเองเข้ามาแทนที่เราจะใช้สารเคมีอย่างเดียวฮะอย่างที่ผ่านมาการทดลองนะครับในการเพาะเลี้ยงคือจากการทดลองในไร่กุหลาบเนี่ยตัวอาจารย์เองมีประสบการณ์การใช้ไรตัวห้ามควบคุมไรในสตรอเบอรี่มาก่อนนะฮะซึ่งจากประสบการณ์อันนั้นน่ะเราก็เลยมาดัดแปลงใช้ในไร่กุหลาบก็เข้าไปสำรวจในไร่กุหลาบว่าเรามีตัวห้ามอะไรอยู่แล้วบ้างในธรรมชาตินะฮะจากการสำรวจก็พบว่ามีไรตัวห้ามซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือ Ambitious Longispinosus ซึ่งอะไรตัวห้ามตัวนี้มันเป็นไรตัวห้ามที่มีท้องถิ่นอยู่ในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจากการทดลองของอาจารย์เนี่ยก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมครับก็จึงได้ดำเนินการทดลองโดยใช้สวนกุหลาบเนี่ยเป็นสถานที่ทำการทดลองใน3ปีเราพบว่าเราสามารถที่จะใช้ไรตัวห้ามปล่อยไปบนต้นกุหลาบให้ควบคุมไรสตูกุหลาบเนี่ยในอัตรา 3-4 ตัวต่อต้นนะฮะในระยะแรกเราอาจจะต้องให้เวลาที่ตัวห้ำเนี่ยจะเพิ่มประชากรขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องมีการยอมรับระดับหนึ่งที่จะต้องใจเย็นนะฮะจะต้องรอให้ตัวห้ำเนี่ยเพิ่มประชากรขึ้นมาในสวนกุหลาบหลังจากนั้นแล้วเมื่อมีประชากรเพียงพอก็จะสามารถที่จะควบคุมลายศัตรูกุหลาบลงได้เขาก็จะจัดการตัวเขาเองได้ก็จะมีเขาเรียกว่าสมดุลธรรมชาติที่เดิมแล้วเนี่ยลายตัวห้ามมีในธรรมชาติจริงแต่ว่ามีปริมาณน้อยมีน้อยมากเราพ่นสารเคมีเข้าไปลายตัวห้ามก็ตายอีกที่อาจารย์ได้ทำในสวนนี้ก็คือ1นำลายตัวห้ามมาแนะนำให้เกษตรกรรู้จักนะฮะอันที่2ก็คือบอกเกษตรกรว่าสารเคมีที่จะพ่นต่อไปนี้ในสวนกุหลาบ
ไม่ว่าจะป้องกันกำจัดนอนหรือเพลไฟเนี่ยจะต้องใช้สารเคมีที่อาจารย์ได้ทดลองหรือพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยกับตัวห้ามเอามาใช้ร่วมกันครับนะฮะในขณะที่พ่นเพลไฟสารตัวนั้นไม่ฆ่าในตัวห้ามที่เราปล่อยไปครับแล้วอีกอันนึงก็คือเราต้องมาสอนให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักผลิตไตรตัวห้ามด้วยตัวเองครับครับอาจารย์ครับนอกจากการทดลองจากกรมวิชาการเกษตรแล้วนะครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยนำมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยการเพาะขยายพันธุ์ตัวห้ามเนี่ยยากไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเลี้ยงขยายพวกศัตรูธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ความจริงเนี่ยจากชิ้นงานนี้พิสูจน์ได้ว่าจากเทคโนโลยีที่ออกไปแล้วเนี่ยเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะฮะซึ่งไม่ได้ยากเย็นอย่างที่เข้าใจกันเลยการเพาะเลี้ยงขยายเนี่ยเราจะทำบนต้นถั่วนะฮะซึ่งเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็เราสามารถจะเพาะขยายไตรตัวห้ามได้รวดเร็วครับเราใช้เวลาในการเพาะขยายแต่ละรอบของการผลิตเนี่ยประมาณ5สัปดาห์เท่านั้นนะฮะตั้งแต่เริ่มปลูกถั่วแล้วเราก็เพาะไรที่เป็นอาหารบนต้นถั่วหลังจากนั้นเราก็ขยายไตรตัวห้ามบนต้นถั่วอีกทีนึงประมาณ 5-6 สัปดาห์เราก็จะได้ไตรตัวห้ามครับซึ่งเราจะนำไตรตัวห้ามใส่ภาชนะนะฮะซึ่งเราแนะนำให้ใส่ในกระบอกกระดาษแล้วก็นำเอามาปล่อยในไร่กุหลาบเลยครับเปรียบเทียบนะครับพอผลงานนะครับที่เราได้มีการศึกษาวิจัยขึ้นมาประสบความสำเร็จนะครับพูดถึงเรื่องของปริมาณการลดการใช้สารเคมีเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการลดสารเคมีเนี่ยจากผลการทดลองเนี่ยพบว่าเราสามารถลดสารเคมีลงได้ถึงประมาณ 80-90% ครับนะฮะในส่วนของ 10-20% ที่จำเป็นต้องใช้อยู่ก็ในกรณีที่เกิดการระบาดของรายอย่างกระทันหันเช่นมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวปัจจุบันทันด่วนซึ่งรายจะเพิ่มประชากรขึ้นมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยพ่นสารเคมีในบริเวณที่เกิดการระบาดเริ่มต้นก่อนเพื่อลดประชากรรายแดงลงหลังจากนั้นก็ให้ดำเนินการปล่อยไตรตัวห้ามตามปกติต่อไปครับนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นะครับพาไปดูดอกกุหลาบคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่านี่คือการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการเข้ามาบริหารจัดการนะครับเรื่องของการกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับสีสันก็ยังสวยงามอยู่ใช่ค่ะอาจจะมีการทำลายหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ทำให้คุณภาพของดอกกุหลาบสูญเสียเลยจะเห็นว่าการใช้วิธีป้องกันกำจัดตัวชีวภาพซึ่งเกษตรกรอาจจะไม่มั่นใจนะฮะไม่มั่นใจว่าอาจจะทำให้เกิดคุณภาพดอกเล็กลงหรือว่าใบอาจจะมีลายครับก็จะพบว่าก็ได้ผลดีได้ผลดีนะฮะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพเนี่ยความจริงแล้วกุหลาบนี่สามารถมีอายุในการตัดออกไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่แบบนี้ได้นานนะครับให้อาจารย์แนะนำแล้วก็ฝากกับเกษตรกรฝากย้ำไว้สักนิดนึงครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จทางด้านของการเกษตรได้มากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรสนใจนะฮะจะเป็นวิธีการที่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ขอให้มั่นใจว่าถ้ามีความสนใจจริงๆแล้ววิธีการนี้จะช่วยท่านได้ค่ะครับวันนี้ในรายการนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มานิตาเบียงสูงเลยครับที่ได้มาให้ข้อมูลความรู้นะครับจากงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมากำจัดแมลงศัตรูพืชขอบคุณมากครับดีจ้ะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าดอกกุหลาบที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็ยังมีความสวยงามนะครับไม่แพ้กับการเพาะเลี้ยงนะครับโดยการใช้สารเคมีและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับจากการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรครับแล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกมากมายหลากหลายครับที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยได้ครับจริงไหมครับพี่กบครับจริงแท้แน่นอนครับน้องอาร์ตครับสาระดีๆทางการเกษตรแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกสัปดาห์และในวันนี้ครับน้องๆที่น่ารักทั้ง2คนของพี่กบก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าวิธีการปลูกดูแลรักษากุหลาบนั้นทำอย่างไรซึ่งในวันนี้จัดเต็มจริงๆครับจัดเต็มเลยค่ะพี่อาร์ตพี่กบอย่างนี้แล้วพี่ยูกิลองปลูกดูสัก 4-5 ต้นก่อนไหมครับจะได้รู้ว่าพี่ยูกิเนี่ยปลูกกุหลาบเป็นหรือเปล่าก่อนที่จะทำแปลงกุหลาบขายจริงไหมครับจริงด้วยจ้าต้นกล้าตอนนี้นะพี่รู้แล้วว่าถ้าพี่จะปลูกต้นอะไรก็ตามหรือว่าพืชชนิดใดเนี่ยพี่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนถูกต้องแล้วล่ะครับพี่ยูกิแต่ถ้าไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครับไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตรได้เลยล่ะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเบอร์หนึ่งของเราเลยนะครับจริงด้วยจ้าอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะคุณผู้ชมคะแหมวันนี้นานาสาระปลุกคุณผู้ชมด้วยเพลงรักชาติเลยนะคะพร้อมกับนำข่าวเกษตรดีๆแบบนี้มาฝากอีกเช่นเคยค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกุหลาบซึ่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยศัตรูที่สามารถทำลายสวนกุหลาบของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือไรแดงค่ะซึ่งการเข้าทำลายของไรชนิดนี้นะคะมีผลให้ต้นกุหลาบชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ผลผลิตลดลงด้วยเหตุนี้ค่ะทางสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยด้วยการควบคุมไรศัตรูพืชโดยชีววิธีซึ่งเป็นวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติมาช่วยควบคุมไรศัตรูพืชคือการปล่อยไรตัวห้ามในการกำจัดศัตรูพืชทั้งนี้ไรตัวห้ามเป็นสัตว์ผู้ล่าที่กินไรเป็นอาหารไม่กินพืชในธรรมชาติสามารถซอกซอนเข้าไปกินไรศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ภายในทุกส่วนของต้นพืชได้ค่ะถึงแม้ว่าต้นพืชจะมีทรงพุ่มหนาทึบก็ตามแล้วก็ยังสามารถควบคุมประชากรไรศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่ำด้วยนะคะการทำลายไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชเกินระดับเศรษฐกิจอย่างแน่นอนค่ะเห็นถึงประโยชน์ของไรตัวห้ามแล้วใช่ไหมนะคะและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรในการกำจัดศัตรูธรรมชาติโดยการใช้ชีววิธีในการกำจัดศัตรูธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าจากการศึกษาการวิจัยของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรทดสอบการควบคุมไรแดงหรือศัตรูธรรมชาติของกุหลาบด้วยวิธีใด 1. ปล่อยไรตัวห้าม 2. การพ่นสารฆ่าไรถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่21เมษายนที่ผ่านมาที่ถามว่าพืชที่นำเสนอผ่านสนามแม่เหล็กถาวรในวันนี้คือพืชชนิดใดคำตอบก็คืองาและมันสำปะหลังนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเนื่องจากศัตรูพืชบางชนิดนะครับมีขนาดที่เล็กมากนะครับจึงสามารถผ่านตะข่ายลอดเข้าไปในโรงเรือนอย่างเช่นไรเป็นต้นครับสร้างการระบาดนะครับของไรในแปลงของกุหลาบได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับเกษตรกรจึงมีความจำเป็นนะครับต้องใช้สารเคมีในการกำจัดไรฉีดพ่นเข้าไปแต่ว่าไรนั้นมีการปรับตัวนะครับสามารถต้านทานในเรื่องของสารเคมีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับปัญหาดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรได้หาแนวทางแก้ไขปัญหานะครับโดยใช้วิธีธรรมชาติกำจัดธรรมชาติครับโดยการปล่อยนะครับไรตัวห้ามไปกำจัดไรศัตรูพืชนั่นเองครับซึ่งก็สามารถนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างดีเลยทีเดียวครับทำให้พี่น้องเกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างครับในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปกันที่จันทบุรีครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับทุเรียนพันธุ์ใหม่นะครับพันธุ์84-4 84-5และ84-6ซึ่งทั้ง3พันธุ์นี้ครับกำลังจะเป็นพันธุ์แนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับติดตามได้ในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับเศรษฐกิจเพียงพอเข้มแข็งไม่ย่อท้อ